สวัสดีค่ะใครๆเข้าครัวค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะมาทำขนมไหว้พระจันทร์ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยไส้ตัวนี้ค่ะจะเป็นไส้ที่ออกแนวทันสมัยสักหน่อยค่ะเป็นไส้คัสตาร์ดค่ะอาจจะไม่ค่อยเห็นตามร้านที่ขายขนมไหว้พระจันทร์ทั่วไปค่ะแต่ว่าเขามักจะขายตามโรงแรมหรูๆโรงแรมใหญ่ๆซึ่งบางทีราคาค่อนข้างแพงค่ะบางคนต้องแบบอยากทำเองอะไรอย่างนี้แน่ๆเลยวันนี้นุ่นมาสอนแล้วค่ะวิธีทำง่ายมากเลยค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยแค่เราใช้เวลากวนไส้สักเล็กน้อยค่ะอยากรู้แล้วว่าทำอย่างไรไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของขนมไหว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ดนะคะก็จะมีแป้งขนมไหว้พระจันทร์ค่ะตอนนี้สามารถเข้าไปดูวิธีทำได้ที่คลิปของขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนค่ะไข่ไก่เนยสดรสจืดค่ะน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงคัสตาร์ดสำเร็จรูปน้ำเชื่อมค่ะอันนี้น้ำเชื่อมตัวเดียวกับที่เราเอามาทำตัวแป้งเลยนะคะน้ำเปล่าค่ะและไข่ไก่ค่ะสำหรับอัตราส่วนทั้งหมดนี้นะคะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ตอนนี้เราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำตัวขนมไหว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ดกันเลยนะคะเริ่มแรกค่ะเราจะทำไส้คัสตาร์ดก่อนเพราะว่าเราต้องรอให้ไส้เย็นนะคะเริ่มจากไข่ไก่เลยค่ะใส่ลงไปเลยใช้ไข่ไก่ทั้งฟองนะคะคนให้เขาเข้ากันก่อนนะคะแล้วก็เราจะใส่น้ำตาลลงไปเลยคนใส่แล้วก็คนส่วนผสมทุกๆอย่างนะคะให้เขาเข้ากันน้ำตาลทรายแล้วตามด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะพอใส่แป้งนะคะต้องรีบคนนะไส้ตัวนี้นะคะต้องคนตลอดเวลานะคะไม่คนไม่ได้เลยนะไม่คนปุ๊บแป้งจะเป็นก้อนเลยนะคะทันทีที่เป็นหนีไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนไปเรื่อยเขาก็จะหายไปเองต่อไปเราจะใส่แป้งข้าวโพดค่ะและสุดท้ายจะเป็นผงคัสตาร์ดสำเร็จรูปค่ะอันนี้หาซื้อได้ทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าเลยเขาจะเขียนแป้งคัสตาร์ดอะค่ะซึ่งในแป้งคัสตาร์ดนี้นะคะเขาจะใส่สีแล้วก็สีเหลืองแล้วก็กลิ่นคัสตาร์ดแล้วก็จะมีแป้งข้าวโพดรวมอยู่ด้วยใครที่แบบอยากให้หนุ่มเหนียวใส่แป้งข้าวโพดเพิ่มไปอย่าเชียวนะเพราะว่าเขามีแป้งข้าวโพดอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะยิ่งใส่เยอะแป้งเวลาเราคนแป้งไม่สุกค่ะกลิ่นแป้งมันก็จะยิ่งมีมากมันอาจจะเสียได้นะคะต้องทำใหม่นะเราจะเหลือส่วนผสมอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือเนยแต่ว่าเดี๋ยวเนยเราจะใส่ตอนที่ส่วนผสมนะคะเริ่มที่จะร้อนหน่อยเพราะว่าเนยเรายังไม่ใช่เนยละลายค่ะเป็นเนยอุณหภูมิห้องทั่วไปนะคะเห็นว่าเมื่อกี้ที่มันเป็นเม็ดนะคะมันหายไปแล้วถ้าเราคนตลอดถ้าเราแบบใส่แล้วคนเป็นคนแล้วก็ปล่อยไว้นะอย่างเงี้ยค่ะมันจะแป้งมันก็จะไม่ละลายเพราะว่าพอเริ่มข้นนะคะตัวแป้งเขาจะโดนหุ้มด้วยไข่ไปแล้วมันจะทำให้ยากที่จะละลายได้โอเคพอเริ่มร้อนควันเริ่มขึ้นนะคะเราจะใส่เนยค่ะอันนี้เป็นเนยสดรสจืดอุณหภูมิห้องนะคะหรือใครจะใช้เนยเย็นก็ได้ค่ะได้เหมือนกันเพราะว่าเราใส่ไปเพื่อที่ว่าให้เขาทำให้ตัวไส้ของเราเนี่ย
มันเงานะคะแล้วก็เนียนเพราะว่าถ้าเป็นเนยเย็นใส่ลงไปเขาก็ละลายอยู่ดีค่ะไม่เป็นไรโอเคเนี่ยค่ะเราก็จะคนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเขาข้นเหนียวแล้วก็ร่อนออกจากกระทะก็คือไม่ต้องถึงกับร่อนมากก็ได้ค่ะแค่เขาข้นแล้วคือคนปุ๊บเห็นเป็นแบบก้นกระทะอย่างนั้นก็พอได้แล้วค่ะแล้วก็ใส่ภาชนะพักให้เย็นเดี๋ยวนุ่นจะคนจนเขาข้นเหนียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะว่าข้นเหนียวอย่างนั้นน่ะจนสำเร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงค่ะตอนนี้นะคะไส้คัสตาร์ดของเราก็เย็นแล้วก็กวนจนได้ที่แล้วนะคะก็จะเป็นนี้แห้งๆนี้นะคะแล้วก็ปั้นค่ะซึ่งวันนี้นะคะพิมพ์ที่นุ่นใช้ขนาด3นิ้วค่ะปริมาณที่นุ่นใช้ก็คือถ้าไส้นะคะไส้จะ123กรัมค่ะแล้วก็แป้ง43กรัมถ้าใครใช้ขนาดเดียวกับนุ่นแต่ว่าไม่อยากได้แบบแป้งบางเกินไปก็ลองเอาแป้งอัดเข้าไปอะค่ะเอาเฉพาะแป้งเราอัดเข้าไปแล้วก็ไปชั่งดูว่าเท่าไหร่แล้วเราก็ใช้แป้งเป็น1ส่วน4ของน้ำหนักนั้นนะคะก็ลองทำดูเนาะถ้าใครขนาดไส้เล็กกว่านี้หรือยังไงก็ลองใช้วิธีการนี้ดูค่ะเดี๋ยวเราจะมาปั้นให้เป็นแบบนี้กันนะคะโอเคเนาะแล้วก็ส่วนไส้นะคะปั้นไปแล้วนะคะนุ่นชั่งน้ำหนักไปแล้วแป้งอันนี้เป็นแป้งขนมไหว้พระจันทร์ค่ะเข้าไปดูวิธีการทำนะคะได้ที่คลิปขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนกวนค่ะเริ่มแรกเราก็แผ่แป้งเลยใครจะใช้ที่แบบที่นวดแป้งก็ได้โรลลิ่งพินนะคะหรือใครใช้มือกดนี้ก็ได้ค่ะให้เขาแบบแผ่ออกหน่อยนะคะไส้ตัวนี้นะคะเขาจะนิ่มค่ะเขาจะแบบไม่แข็งเหมือนไส้แบบทุเรียนกวนหรือว่าไส้พุซาจีนกวนเนาะตัวนี้เขาจะออกแบบอาจจะนิ่มสักหน่อยนะคะเพราะว่าเขามีเนยอยู่ควรที่จะแบบแช่เย็นพอแบบปั้นเสร็จแล้วอะค่ะเอาไปแช่เย็นเวลาเราจะห่อแล้วค่อยเอาออกมาค่ะมันจะแข็งมันจะแบบว่าคงรูปได้ดีกว่าการปั้นแล้วก็วางทิ้งไว้นะคะโอเคพอเราแผ่ได้แล้วเราก็เอาไส้วางตรงกลางเลยแล้วก็ห่อค่ะคุมให้เขาไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยกดค่ะค่อยกดไปเรื่อยๆจนแป้งมันคุมตัวไส้ของเราหมดค่ะลักษณะนี้ตรงนี้นะคะถ้าไส้ไม่บรรจบกันไม่เป็นไรค่ะไส้เปิดออกมาหน่อยได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเป็นตรงฐานเขาข้างล่างค่ะเพราะว่าไม่เห็นอยู่แล้วเนาะพอเราปิดจนครบแล้วนะคะเราก็จะปั้นเขาอีกหนึ่งรอบให้ข้างบนค่ะที่จะเป็นตัวลวดลายของเราเนี่ยเนียนโอเคเตรียมกดแล้วก็จะวางไว้ก่อนค่ะส่วนพิมพ์นะคะเราจะเอาแป้งค่ะแป้งสาลีชนิดพิเศษก็คือแป้งเดียวกับที่เราทำตัวแป้งอะค่ะมาปัดตรงลายข้างในนี้ไว้นะคะปัดเสร็จก็เคาะออกหน่อยค่ะแค่กันให้เขาไม่ติดพิมพ์แค่นั้นเองแต่จริงๆเขาก็ไม่ค่อยติดอยู่แล้วค่ะแต่เพื่อกันไว้ก่อนเนาะเราก็กดลงไปเลยกดให้เขาเป็นลายนะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงเขาขึ้นค่ะโอเคเสร็จแล้วก็เอาไปใส่พิมพ์เลยค่ะเอ้ยเอาไปใส่ถาดใช้พิมพ์หลังจากนั้นนะคะมันจะเอาเข้าอบค่ะที่100องศา180องศาไฟล่างนะคะ10นาทีถ้าใครกลัวสีไม่เท่ากันก็อบไปได้5นาทีกับถาดค่ะแล้วก็อบต่ออีก5นาทีแล้วเดี๋ยวเราเอาออกมาท้าขายกันค่ะตอนนี้นะคะนี่ก็อบตัวขนมไหว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ดไปแล้ว10นาทีนะคะแล้วก็จะออกมาทาไข่กันไข่อันนี้เป็นไข่ผสมน้ำเปล่าแล้วก็น้ำเชื่อมนะคะคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ทาเลยเวลาจะทานะคะปาดให้น้ำไข่เนี่ยออกจากแปรงก่อนนะคะทาให้เท่าๆกันอย่าให้แบบส่วนใดส่วนหนึ่งหนาเกินไปนะคะเพราะว่าจะทำให้ส่วนนั้นเนี่ยสีเข้มกว่าตรงอื่นนะคะทาเพื่อให้ขนมไหว้พระจันทร์ของเราเนี่ยสีสวยแล้วก็
เป็นมันเงานะคะเวลาอบออกมาเนี่ยสีเขาจะเงาสวยทาให้แบบทั่วๆปัดๆเลยนะคะโอเคเสร็จแล้วเราจะเอาเข้าอบต่อค่ะที่ไฟบนล่าง180องศาค่ะ 5-10 นาทีถ้า 5-10 นาทีแล้วยังไม่โอเคแล้วก็ต่ออีก 2-3 นาทีนะคะเดี๋ยวนุ่นจะเอาเข้าอบค่ะแล้วเดี๋ยวเราออกมาดูตอนอบเสร็จกันค่ะตอนนี้นะคะขนมไหว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ชอบทานไส้คัสตาร์ดนะคะแต่ว่าหาซื้อยากเหลือเกินลองทางสูตรนี้ดูนะคะรับรองชอบกันแน่นอนเลยค่ะเข้าไปดูสูตรแล้วก็อัตราส่วนต่างๆนะคะได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะอย่าลืมนะคะว่าขนมไหว้พระจันทร์ทำวันนี้อีก3วันอร่อยนะคะอย่าเพิ่งทานตอนทำเสร็จใหม่ๆนะคะมันจะยังไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะคะอย่าลืมลองทำกันดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย